ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อยายอ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่กลับมาพ่อกับพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับมื้อนี้นะครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ติดตามพ่อยายอ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่ได้ครับเด้อบ่ว่าสิเป็นทางต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยเฮาเองนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับพ่อแม่พี่น้องภาคอีสานนะครับที่โดนอุทกภัยน้ำท่วมทางสกลนครกาฬสินธุ์อุบลสารคามร้อยเอ็ดอีหยังกันแล้วแต่ล่ะครับทุกๆจังหวัดที่โดนปัญหาอุทกภัยก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับเด้อพ่อใหญ่อ้วนก็ดีก็บ่มีหยังจักสิซอยจังใดๆมันเป็นภัยธรรมชาติก็ขอแสดงความเสียใจนะครับบัดนี้ก็หันมาเบิ่งกับเขาครับบัดนี้มื้อนี้พ่อใหญ่อ้วนสิมาเฮ็ดหยังครับนี่นี่ไข่นะครับไข่เป็ดครับไข่เป็ดหน่วยบ่ใหญ่อันนี้แผงละ60บาทอยู่ปทุมเนาะครับเนาะมื้อนี้พ่อใหญ่อ้วนมาประเวศนะครับนี่ครับพ่อใหญ่อ้วนสิเฮ็ดหยังมื้อนี้พ่อใหญ่อ้วนสิเฮ็ดไข่ลูกเขยให้ลูกกินนะครับนี่ไข่ลูกเขยสำหรับไข่ลูกเขยมีหยังแน่นะครับก็มีไข่เป็ดอันนี้หอมครับหอมเจียวหอมกับกระเทียมนะครับอันนี้พริกแห้งทอดอันนี้ผักชีครับแล้วก็อันนี้น้ำตาลปี๊บแล้วก็อันนี้มันน้ำบักนาวครับเอ้ยน้ำบักขามครับน้ำบักขามที่นี่ว่ากรรมวิธีในการเฮ็ดจังไดกับเบิ่งพ่อใหญ่อ้วนเด้อครับเด้อบัดนี้เด้อเฮาก็นำไปที่เตานะครับเนาะก็บ่มีหยังยากดอกพี่น้องก็เอาไข่ไปทอดแล้วครับไข่ไปทอดซะก่อนเด้อครับเห็นบ่พี่น้องสตาร์ทเครื่องสตาร์ทไฟแล้วก็เอาน้ำมันใส่ทอดไข่ให้เหลืองนะครับเนาะทอดไข่ให้เหลืองใส่ลงไปหมดเหลืองงามเนี่ยครับบางเจ้าเทศก็ใส่ไม้กิบฟันหรือว่าไม้หยังแท่งๆเลยครับเจ้าแท่งหยังกับบ่ฮู้คือกันสําหรับไข่ลูกเขยนะครับถ้าเกิดผู้ใดพาเอิ้นบอกว่าไข่ลูกเขยมันก็ไข่ทอดธรรมดานี่ทอดมันก็บ่ใช่เพิ่นเอิ้นไข่ลูกเขยว่าซั่นว่าเอ้าบ่เป็นหยังเฮาเกิดใหม่ใหญ่รุ่นก็เอิ้นนําไข่เจ้าไปเป็นไข่ลูกเขยก็เป็นเย็นพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องใกล้แล้วครับแป๊บเดียวแหละครับเพราะว่าไข่มันบ่มีเหลือดมีอย่างหยังแป๊บเดียวก็สุกทอดให้เหลืองครับเหลืองเพื่อความงามเนี่ยครับเนี่ยครับมันก็สีเหลืองก็สีแล้วครับทอดให้เหลืองงามกลับไปกลับมาครับเดี๋ยวให้มันใหม่แล้วครับเดี๋ยวสิบ่งามไฟก็บ่ต้องใส่ไฟแห้งนะครับไฟอ่อนเนี่ยครับเหลืองแล้วเริ่มเหลืองแล้วเบาไฟลงเล็กน้อยไฟลงเล็กน้อย
เนี่ยครับแค่นี้แม่ครับไม่ได้ยากด้วยครับทีนี้หลังจากเข้าทอดไข่แล้วเอาไข่ไปผักไว้นะครับเนาะผักไว้ให้มันเสด็จน้ำมันนี่ครับผักไว้นะครับเนาะเอาไปผักไว้เสด็จน้ำมันซะก่อนขั้นตอนต่อไปเขาก็สิเฮ็ดน้ำจิ้มแล้วครับอันนี้น้ำลาดแต่รอบแป๊บหนึ่งนะครับเด้อรอบพญวนแป๊บเนี่ยครับเมื่อกี้พญวนไปล้างกระทะมาซื้อๆดับใส่ใบเดียวกันเนี่ยนะตอนที่นี่เขาก็ใส่น้ำตาลครับนี่น้ำตาลกันแล้วแต่สมควรเด้อใครเขาประมาณ6หน่วยผมเมื่อกี้ก็ใส่ไปซ้ำนี่ละหวานบ่หวานก็ค่อยเพิ่มเอาที่หลังนะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกนะครับน้ำมะขามกระเซหาดผักชีเข้าไปยัด2หาดที่ได้หอมที่นี่เกี๊ยวครับเกี๊ยวไห่เหนียวนะครับเด้อเกี๊ยวไห่เหนียวเกี๊ยวไห่เหนียวเลยครับเกี๊ยวไห่เหนียวที่นี่เราเดี๋ยวที่เฮาใส่ก็ผสมไปก็มีอันนี้ครับที่นี่พอยกวนจัดการแล้วถอดตะกอนนั่นแล้วนะครับเนาะกระเทียมถอดนี่แหละครับเนี่ยโอ้ยกระเทียมกับหอมถอดพ่อถอดกับว่าถอดพ่อเจียวกับว่าเจียวนี่ครับเอาไว้เอาพริกนะครับนี่เอาพริกพริกทอดเรียบร้อยกับผมมีอย่างหลายนะครับเดี๋ยวล่อครับล่อล่อให้มันเนี่ยครับพี่น้องหลังจากที่เฮาเกี่ยวไปสักระยะนึงก็เริ่มเหนียวแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวไปวนว่าอีกจังหน่อยให้มันเหนียวกว่านี้นิดนึงเนี่ยครับใกล้แล้วล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวซิมเบิ่งก่อนครับพอดีบ่เดี๋ยวปลาสักนิดครับมันต้องใส่หลายพอหอมหอมเอาละบาดนี้เนี่ยครับพ่อหล่ะพี่น้องปิดแก๊สซะบัดนี้เท่ากับว่าเบิ่งว่าเฮ็ดจังไหนต่อไปนะครับเดี๋ยวให้พี่เย็นซะก่อนกลับมาพี่พี่น้องนี่ครับเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อพ่อใหญ่อ้วนได้นี่ครับจานนี้ล่ะเขาก็เอาไข่นะครับเนี่ยครับเอาไข่เนี่ยไข่มาซอยมะพร้าวครับนี่ครับเอาไข่มะพร้าวเนาะนี่มะพร้าวแล้วก็ว่างเลยครับเพื่อความสวยงามซื่อๆหรอครับนี่นี่ครับเดี๋ยวก็เอาหอมผักชีนี่โรยจังหน่อยที่หอมครับจริงๆในน้ำจิ้มเขาก็สิใส่อยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าก็โรยอันนี้ให้หน้ามันสวยงามนี่ก็เอาน้ำจิ้มมาครับมีน้ำจิ้มนะครับเนาะบัดนี้เฮาใส่หยังตะกะโล่อันนี้แหละครับนี่นี่พอยื้อกวนสิบ่นี่ครับพอยื้อกวนสิบ่ได้ราดน้ำเลยครับก็ผู้ใดอยากจังใดก็ตักกินเอาอยากน้ำหน่อยน้ำหลายจังใดก็ตักกินเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับสิโรยให้โรยหน้าให้สวยงามก็เห็ดกินเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อใครบ้านเฮาก็บ่อึดบ่อยากดอกกินแต่อาหารเล่าๆหลายก็ลองเห็ดเบิ่งกินแบบนี้เบิ่ง
ที่นี่ก็บักพริกนะครับได้บักพริกก็ใส่ลงไปเนี่ยนี่ครับผู้ใดอยากเผ็ดก็ใส่ลงไปผัดไปเป็นอันแล้วนะครับนะเป็นอันว่าเสร็จสิ้นไข่ลูกเขยสูตรพญายวนคนผู้หายขี่โผใหญ่เนี่ยครับแล้วแล้วครับเป็นตะกินแล้วก็แซ่บนะครับก็ขอขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามพญายวนคนผู้หายขี่โผใหญ่เนาะครับเนาะขอขอบคุณหลายๆก็ลองเฮ็ดกินเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดคือพญายวนนี่ล่ะครับลองเฮ็ดกินเบิ่งแซ่บคือกันล่ะครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆคลิปหน้าก็พอกันใหม่กับพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่ครับกับเขาก็มีหยังหลายอยู่เด้ครับแต่ว่าสิเฮ็ดหยังก็บ่ฮู้อันนี้เดี๋ยวนี่ครับนี่ไข่ปลาเนี่ยครับปลาช่อนครับจักสิเฮ็ดจังกินเนาะเนี่ยปลาช่อนหลายอ้าวขอขอบคุณหลายๆบัดนี้สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเด้อสิไปกินข้าวซะก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ